ว่าด้วยทุกข์คำว่าจากไหนหนอในคำว่าทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอเป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีมุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอมิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าจากไหนหนอคำว่าทุกข์ได้แก่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทุกข์คือทุกข์ความเสียหายทุกข์เนื่องจากการเกิดในนรกทุกข์เนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรัจฉานทุกข์เนื่องจากการเกิดในเปตวิสัยทุกข์เนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์ทุกข์เนื่องจากการถือกำเนิดในครรภ์ทุกข์เนื่องจากการอยู่ในครรภ์ทุกข์เนื่องจากการคลอดจากครรภ์ทุกข์สืบเนื่องมาจากผู้เกิดทุกข์ของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของตนเองทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่นความทุกข์กายความทุกข์ใจทุกข์ในสงสารทุกข์ที่เกิดจากความแปรผันโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่อมซึมโรคท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกรากมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคดีกำเริบโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคลิ้นสีดวงความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียรเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทุกข์เพราะมารดาตายทุกข์เพราะบิดาตายทุกข์เพราะพี่ชายน้องชายตายทุกข์เพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกข์เพราะบุตรตายทุกข์เพราะธิดาตายทุกข์เพราะความพินาศของญาติทุกข์เพราะความเสียหายที่เกิดจากโรคทุกข์เพราะโภคทรัพย์พินาศทุกข์เพราะศีลวิบัติทุกข์เพราะทิฏฐิวิบัติความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื้องต้นความดับแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏในเบื้องปลายวิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปนามรูปเป็นไปตามชาติชราติดตามพยาธิครอบงำมรณะย่ำยีตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ท่านเมตตคูทูลถามถึงมูลเหตุต้นเหตุการเกิดขึ้นแดนเกิดสมุฏฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เหล่านี้ว่าเกิดมาจากไหนหนอคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนได้แก่มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือทูลถามทูลขอทูลอารัธนาทูลให้ทรงประกาศรวมความว่าทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอ
คำว่าอะไรก็ตามในคำว่าทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าอะไรก็ตามนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคำว่าหลายรูปแบบได้แก่ทุกหลายอย่างต่างประการรวมความว่าทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านเมตตคูทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอ 19 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่เรารู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุคำว่าแห่งทุกข์ในคำว่าเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วได้แก่ชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกข์คำว่าเธอได้ถามถึงแดนเกิดอธิบายว่าเธอได้ถามถึงมูลถามถึงเหตุถามถึงต้นเหตุถามถึงการเกิดขึ้นถามถึงแดนเกิดถามถึงสมุฏฐานถามถึงอาหารถามถึงอารมณ์ถามถึงปัจจัยถามถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์คือขออัญเชิญให้ประกาศรวมความว่าเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วคำว่าเมตตคูเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตโคคำว่าแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นในคำว่าเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่เรารู้อธิบายว่าเราจะบอกคือจักพูดแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศมูลบอกเหตุบอกต้นเหตุบอกการเกิดขึ้นบอกแดนเกิดบอกสมุฏฐานบอกอาหารบอกอารมณ์บอกปัจจัยบอกเหตุเกิดรวมความว่าเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอคำว่าตามที่เรารู้อธิบายว่าเราจะบอกทำที่รู้ด้วยตนเองทำที่ได้ประจักษ์แก่ตนเองตามที่เรารู้คือตามที่เราทราบรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดมิใช่อาการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้มิใช่โดยการเล่าลือมิใช่การโดยถือสืบกันมามิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตรรกะมิใช่โดยการอนุมานมิใช่โดยการครอบครองแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้าไปกับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วรวมความว่าเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่เรารู้